เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักง,งานอายการสูงสุดโดยร้อยโทสมนึกเสียงกล้องโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ชี้แจงกรณีบุคลากรของสำนักง,งานอายการสูงสุดเขียนเฟซบุ๊กส่วนตัวมีข้อความพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีว่าตามที่มีการเผยแพร่เรื่องหรือบทความที่นายปรเมศอินทระชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักง,งานคดี อาญาเขียนเรื่องหรือบทความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยแพร,แร่สู่สาธารณะก่ลาวถึงกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะและนายศรีสุวรรณจันยาร้องให้มีการสอบสวนพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมน้องชายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในกรณีต่างๆโดยข้อความดังกล่าวพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์และ นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจนสื่อมวลชนนำข้อความดังกล่าวไปเผยแพร่พรผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายนั้นสำนักงานอายการสูงสุดขอชี้แจงว่าการเขียนเรื่องหรือบทความของนายปรเมศเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสำนักงานอายการสูงสุดทั้งนี้สำนักงานอายการสูงสุดขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ตามระเบียบสำนักง,งานอายการสูงสุดว่าดยการให้ข่าวและบริการข่าวสารพุทธศักราช2554ข้อ13ได้กำหนดไว้ว่าการเขียนเรื่องหรือบทความเผยแพร่ทางสื่อมวลชนสามารถกระทำได้แต่จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายหรือระเบียบจะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สำนักง,งานอายการสูงสุดบุคคลใด หรือหน่วยงานใดและไม่มีลักษณะเป็นการให้ข่าวและบริการข่าวสารของสำนักงานอายการสูงสุดโดยผู้เขียนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสำนักงานอายการสูงสุดได้มีหนังสือเวียนกำชับให้บุคลากรทั่วประเทศปฏิบัติตามระเบียบว่าโดยการให้ข่าวและบริการข่าวสารสำหรับกรณีของนายปรเมศอายการสูงสุดได้มีคำสั่งในวันนี้ 5ตุลาคม2559ให้ในายประนตพ่องแพ้วผู้ตรวจอายการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นรายงานอายการสูงสุดทราบและพิจารณาต่อไปด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายระหว่างตรวจสอบเพื่อความเหมาะสมจึงเห็นควรย้ายนายปรเมศ ออกจากตำแหน่งเดิมก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจตีพงนิวัฒยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักงานอายการพุทธศักราช2543ีคํามีคำสั่งสำนักงานอายการสูงสุดเลขที่1905 ทับ2559ลงวันที่หตุลาคม2559เรื่องให้พนักงานอายการช่วยราชการและปฏิบัติราชการโดยให้นายปรเมศอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอาญาไปรักษาการตำแหน่งรองอธิบดีสำนักง,งานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดและให้นายสิงชัย ทานินสอนรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาไปรักษาการตำแหน่งรองอธิบดีสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดและให้นายสิงห์ชัยทานินสอนรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดอายการสูงสุดรักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สิบ ตุลาคม2559เป็นต้นไป